ทดสอบครับแต่อบชุดที่949นะครับตัวนี้มีหลังคานะครับกลับลมได้2ทางนะครับอันนี้คือช่องกลับลมนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้แช่ดันนี่ครับก็หลังจากที่เราประกอบนะครับก็สามารถต่อพักไฟต่อถังแก๊สได้นะครับเปิดวาล์วที่ถังแก๊สก่อนนะครับแล้วก็กดสวิตช์เปิดนะครับพัดลมก็จะทำงานนี้นะครับจากนั้นนะครับนำครบเพลิงที่แถมให้ชุบน้ำมันนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับตัวนี้ชุบน้ำมันนี้ก็จะทำให้ติดเร็วขึ้นนะครับพอไฟเป็นลำปุ๊บเนี่ยให้เอามือขวาจับครบเพลิงมือซ้ายนี่เร่งวาล์วนะครับแหย่เข้าไปนะครับแหย่ไปแป๊บเดียวล่อไฟติดละนี่นะครับก็สังเกตดูนะครับการกลมๆเนี่ยครับเวลาเราเร่งก็อย่าให้เปลวไฟเขาแลบเกินจานของผมก็ถือว่าจะโอเคดีเร่งรถเนี่ยจะมาเลยวันนี้ไปดูกันประมาณนี้ก่อนนะครับความร้อนเปิดมาแป๊บเดียวนะครับมาเข้ามา60กว่า65นะครับก็จังหวะนี้เขาจะผ่านมาลมร้อนจะผ่านมาเนี่ยแล้วก็ดันตัวไปเจอสินค้านะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าเราปิดฝาอย่างเงี้ยนะครับลมร้อนก็จะวนเข้ามาแล้วก็พอเป่าทิ้งตรงนี้จะเป็นที่เป่าความชื้นจากสินค้าให้เป่าทิ้งแต่ถ้าจังหวะเนี่ยสินค้าเนี่ยคายความชื้นเยอะนะครับก็เปิดหลังคาช่วยนะครับความชื้นเนี่ยเขาก็จะระเหยออกมาฝานี่ก็วางข้างๆเลยนะครับมันจะเป็นห้องโล่งๆข้างในนะฝาสินค้าฝานี้เราก็ปิดได้นะครับเปิดปิดได้2ทางนะครับซ้ายขวานะครับตัวเนี้ยถ้าเราจะกลับลมนะครับเราก็มากลับตัวนี้นะครับดันแค่ดันนะครับตัวนี้ก็จะลมก็จะมาจะขึ้นจากบนตีมาลงติดโดนสินค้านะครับแล้วเป่าลงล่างตัวนี้ก็จะเป็นช่องเป่าลมทิ้งเหมือนกันเป่าความชื้นทิ้งนะครับก็จะช่วยระบายความชื้นทิ้งในช่วงกลับลมได้ก็สินค้าแต่ละชนิดครับก็กลับลมต่างกันนะครับสูตรแต่ละชนิดสูตรของวัตถุดิบแต่ละชนิดก็เดี๋ยวต้องไปปรับเอาไม่ยากนะครับตัวนี้จะกลับลมที่กี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวลองไปจูนดูนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยต้องการปิดนะครับก็มาปิดวาล์วก่อนนะครับเวลาหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยแก๊สก็จะเบานะครับหมุนจนสุดนะครับก็เหมือนกับปิดแก๊สนะครับก็จะไม่มีแก๊สละจะมีแต่ลมเย็นเป่าเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นลมเย็นนะครับช่วงนี้ก็เปิดฝาได้ทำให้สินค้าของเราเนี่ยเย็นตัวเร็วขึ้นนะครับสามารถตักใส่กระสอบได้เร็วนะครับพอเป่าเป็นลมเย็นไป1นาที2นาที3นาทีก็ได้นะครับพอใจแล้วก็ปิดเวลาปิดก็กดปุ่มเดียวนะครับนะครับแล้วเราก็มาปิดที่ถังนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนง่ายๆนะครับ